คนไทยเราเนี่ยเชื่อถือในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากความเชื่อในสิ่งเร้นลับทั้งหลายผีสางเทวดาแพร่หลายเหลือเกินในสังคมเนี่ยในฐานะที่เป็นพระเนี่ยก็เกี่ยวข้องทั้งในแง่หลักพระศาสนาว่าตามแง่ของหลักธรรมเนี่ยท่านว่าอย่างไรและในแง่อีกด้านหนึ่งก็คือเราอยู่ในสังคมไทยเราควรจะวางตัวอย่างไร